วัดเองเราก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะไอ้ก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับเพราะผมวันนี้คือผมก็ตั้งใจจะนอนแล้วนะฮะผมก็เลยแวะไปดูอะไรหนึ่งก็มาเจอช่องมาคาเพราะผมมาเจอคลิปดีครับผมมาครับเลเจนด์อันนาวเทลเลอร์ครับผมนะฮะจริงผมแวะเข้าไปดูนิดนึงแล้วแต่ผมยังไม่รู้ไม่บอกหรอกผมยังไม่มีข้อมูลเลยรู้แค่ว่ามันประกาศออกมาให้แหละครับผมนะครับคือช่วงนี้เป็นงานเกมของ Xbox เขาประกาศเปิดตัวกันแล้วก็มีอีเกมนี้โผล่ออกมาจากไหนไม่รู้ผมไปครับเลเจนด์นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเทรลเลอร์กันสักหน่อยผมเป็นยังไงผู้ชมครับไปไอ้ยากเกมใหม่จากผู้สร้างMinecraftซะด้วยอู้จะวู้ทำไมเนี่ย Legends hold great power อะไรอ่ะพลังอันยิ่งใหญ่ They are the dreams we weave ชิดดี้นี่มันเรื่องเล่าของวิลเลเจอร์เหรอ Some legends tell of peace เฮ้ยอ่ะแสดงว่าในเกมแปลว่าMinecraftอะไรจะทำสมัยก่อนมันต้องมีทำแบบรุ่งเรืองมากๆแน่เลยเปล่าวะหรือมันเป็นแบบชิดดี้เฮ้ยพี่เราจะบรูทม็อบใหม่เหรอนี่ What the fuck ชิดดี้น้องไต่น่ารักแซ่ดไม่นะชิดดี้นั่นมันอะไรอ่ะนี่มีตัวสีนี้ด้วยอ่ะเราคงกล้าว่ะจะเปลี่ยนโลกตลอดกาลเชตเต้ This is the legend of a united overworld มันเป็นการรวมตัวของฟังโอเวอร์เวิลด์ต่อยกับเนเธอร์เหรอ United by you ทุกคนวันนี้เป็นเกมเพลย์แล้วว่ะอุ้ยสร้างเมืองจะได้อะไรวะเนี่ย What Minecraft Legend Action Strategy Game เหรอเฮ้ยเป็นเกมยังไงวะเป็นเกมวางแผนเฮ้ยน่าสนใจผมเคยเล่นแต่เลยเฮ้ยลงทุกแพลตฟอร์มด้วยอุ้ยอะเดี๋ยวมันลงมือถือไหมขออีกรอบหนึ่งไม่ลงมือถือโอ้ไม่นะต้องเล่นผ่าน Xbox Game Pass นะฮะใครยังเล่นผ่านมือถือเล่นผ่านเกมพาสนะจ๊ะสุดท้ายยังไม่เปิดบริการด้วยเกมนี้มาปี2023นะฮะใช่ไหม2023ถูกแล้วนะฮะรวมสำหรับเกมนี้เกมภาคนี้มาปีหน้าโอเคครับผมเขาบอกว่ารวมกำลังผนึกกำลังของโอเวอร์เวิลด์ครับผมทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปแวะครับผมนะครับใครที่ดูคลิปอยากดูคลิปเต็มๆโดยที่ไม่มีผมพูดนะฮะแนะนำว่าไปดูตัวอย่างจริงให้ดูเทรลเลอร์ดีกว่าจริงๆคือตอนที่ผมเห็นครั้งแรกอีกนึงคือแบบผมแบบช็อกเลยแย่อะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวผมดูรายละเอียดสักหน่อยครับผมนะครับไม่ครับเลเจนด์ครับผมเกมภาคใหม่นะฮะโอเควอชเทรลเลอร์นะฮะรวมพลังของโอเวอร์เวิลด์ครับผมก็คนพบเรื่องราวในตำนานกับ Minecraft เกมเป็นเกมใหม่นะ Action Strategy โดยการนำพันธมิตรเข้าสู่การปกป้อง Overworld จากพวกพิกิตอันชั่วร้ายที่จะทำลายทุกอย่างครับผมนะฮะโอเคผมแล้วก็มีสมัครอีเมลของผมใครอยากได้ข่าวด่วนก็ไปสมัครอีเมลได้ครับผมนะฮะโอเคอันนี้เป็น Announcement นะครับอันนี้เขาเรียก Gather Your Strength รวบรวมกำลังของคุณสำรวจโลกที่คุณเคยแต่เต็มไปด้วยปริศนาแล้วก็ตื่นตาแบบใหม่มีไบโอมแบบใหม่แล้วก็มีรีซอร์สด้วยครับผมนะครับดินแดนนี้เป็นแดนสงสวรรค์ตอนนี้กำลังจะถูกทำลายเดือดพริบตาเดือดพริบเป็นกำลังบุกเข้ามาแล้วครับผมแล้วก็ทำการยึดของโอ้ก็คือไอประตูเนี่ยที่เราเห็นในเกมที่มันโผล่มาไอประตูนั้นสงสร้างโดยพริบกลิ่นนะฮะมีหน้ามีสีทองครับผมแล้วก็ทำลายโจมตีแล้วก็
อะไรนะ inspired by unexpected friend from vulnerable alliance จับโจมตีพิกลินทำลายพิกลินแล้วผมต้องหยุดพิกลินให้ได้เนาะแล้วก็เป็นการรวมตัวกันเพื่อประท้วงบ้านปกป้องบ้านของหมู่เฮาครับผมเฮ้ยเหมือนเราจะเอาคีปเปอร์เป็นพวกนี้ดิใช่ไหมในเกมเนี้ยเห็นยูเทเลอร์นะโคตรเจ๋งมีวงเปเปอร์ด้วยโคตรเท่นะฮะอันนี้ก็ใครอยากตามข่าวเพิ่มเติมไปอ่านได้ครับผมนะครับโอเคนะครับทีนี้จะเข้าไปอ่านในลิสต์อีกนิดนึงครับผมนะฮะโดยส่วนใหญ่ข้อมูลนั้นก็จะพูดเกี่ยวกับพวกสิ่งที่เราได้อ่านมาแล้วบางส่วนครับผมโดยสิ่งที่ผมน่าสนใจครับผมก็อยู่ในส่วนของตัว making of ครับผมนะครับก็คือเขาบอกว่าไอเกม Minecraft Legends เนี่ยตอนแรกมันก็เป็นแค่ไอเดียครับผมเพราะว่าตอนแรกอย่างโมแจงเขามี Minecraft Legends กับ Minecraft มันก็ทักหลักอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เขาก็เลยเอาโปรเจกต์เนี้ยให้ค่ายหนึ่งทำครับผมโดยสตูดิโอนี้มีชื่อว่า Blackbird Interactive ครับผมนะครับเป็นค่ายที่อยู่ไอสตูดิโอแวนคูเวอร์ครับผมก็เอามาก็คือใช้ในการทำเกมนี้นั่นเองครับผมโดยค่ายเนี้ยผมเขาบอกว่ามีประสบการณ์ในการทำเกมแนว strategy แล้วก็จะเป็นทีมหลักในการพัฒนาเกมนะครับ Legend เลยครับผมโดยเขาก็ได้เหมือนร่วมมือกับทางโมแจงครับผมในการพัฒนาเกมนะฮะโอเคก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมของผมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เกิดใครสนใจครับติดตามเขาครับเพิ่มเติมก็ไปตามที่ @legend เกมของผมน่าจะเป็น Twitter ครับผมนะครับน่าจะใช่นะฮะโอเค Twitter ครับผมนะฮะโอเคก็เป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาก่อนแล้วกันนะชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องบอสสไครป์ผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย